ไตรภูมิมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทฉบับถอดความโดยกรมศิลปากรบทที่สแดนอสุรกายสัตว์ในแดนอสุรกายมีการเกิดด้วยกำเนิดสี่ประการกล่าวคือเกิดจากไข่เกิดในน้ำเกิดในไครและเกิดผุดขึ้นเองอสุรกายเหล่านี้มีสองจำพวกได้แก่ การกันชกาอสุรกายและทิพยะอสุรกายการกันชกาอสุรกายมีรูปร่างสูงหนึ่งคาพยุตหรือเท่ากับสองพันวาผอมมากไม่มีเนื้อและเลือดเลยแม้แต่น้อยตัวเหมือนต้นไม้แห้งตาเล็กเท่าตาปูตาอยู่เหนือกระหม่อมปากเล็กเท่ารูเข็มอยู่เหนือกระหม่อมเช่นเดียวกันเวลาเห็นสิ่งใดและต้องการจะกินสิ่งนั้นจะปากหัวลงยกเท้าขึ้นข้างบนจึงจะกินสิ่งนั้นได้ เขาถือสากไล่ตีกันตลอดเวลาการกันชากาอสุรกายนี้ไม่มีความสุขเลยลำบากยากแค้นมากกว่าอสุรกายจำพวกอื่นการกันชากาอสุรกายมีสองประเภทประเภทหนึ่งมีความทุกข์ยากยิ่งดังกล่าวแล้วส่วนอีกประเภทหนึ่งมีรูปร่างสูงหนึ่งคาพยุดเช่นเดียวกันแต่มีรูปร่างต่างกันมีหน้าไม่งามท้องยานปากใหญ่เล็บมือเล็บเท้ารีขอบตาต่ำสูงหลังหัก จมูกเปี้ยวใจกล้าหน้าเฮี้ยมโกรธจัดโกรธง่ายชอบทำลายเหมือนกันการชกาอสุรกายเหล่านี้มีช้างมา้าฆ่าทาตบริวาร รีพลทะแก้วทหารณบ,บริเวณใต้เขาพระสุเมนโดยกว้างได้หมื่นโยชน์ประกอบด้วยแผ่นทองคำงามเรืองรองเป็นเมืองที่มีพระยาอาสูรปกครองอยู่นับจากโลกมนุษย์ถึงอสูรภพลึก8,400โยชน์มีเมืองอสูรใหญ่สี่เมืองมีพระยาอาสูรอยู่เมืองละสองตน มีปราสาทราชมนเทียนประกอบด้วยทองและแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองประดับแก้วมีค่ามีประการประตูเมืองหนึ่งพันประตูประกอบและประดับแก้วมีค่ามีคูล้อมรอบลึกเท่าความสูงของต้นตาลกลางเมืองมีสะทองมีดอกบัวเบญจพรรณงามเรืองดังทองประดับแก้วเจ็ดประการพระยาอสูรลงเล่นในสะดังเปรียบเหมือนนันทนาโบกขรณีในสวรรค์ชั้นดาวดึง นอกจากนั้นมีเมืองเล็กๆและหมู่บ้านใหญ่น้อยล้อมรอบมีมหาสมุทรกลางเมืองทําให้เมืองชุ่มชื้นกลางอสุรภพมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีมาตั้งแต่แรกเกิดโลกขึ้นต้นไม้นั้นใหญ่เท่าต้นปริชาตในสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งแต่คนต้นถึงข้าคบสูง40โยชดตั้งแต่ข้าคบถึงยอดลำต้นสูง40โยชมีตารอบต้นแต่ละตายาว40โยช ใต้ต้นไม้นั้นมีแผ่นหินสี่แผ่นอยู่รอบโคนต้นแคฟอยทั้งสี่ทิศแผ่นหินนั้นกว้างยาวด้านละสามโยศวันดีคืนดีพระยาอสาูนทั้งหลายก็จะไปเล่นสนุกณที่นั้นอสูนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ดีมากมาีปราสาทราชมนเทีนประดับด้วยเงินทองและแก้วเจ็ดประการรุ่งเรืองงามยิ่งนักแต่ยังน้อยกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนิดหนึ่งเมืองทางทิศตะวันออกมีพระยาอสาูรสองตนตนหนึ่งชื่อ เวปจิตราสูนซึ่งเป็นพระยาของอสูนทั้งหลายในบูรพวิเทหทวีปนั้นเมืองทางทิศใต้มีพระยาอสูนสองตนคืออัศัพพระและสุลิพระยาอสูนทั้งสองเป็นพระยาของอสูนทั้งหลายในชมพูทวีปเมืองทางทิศตะวันตกมีพระยาอสูนสองตนคือเวราสูนและบริกาสูนเป็นพระยาของอสูนทั้งหลายในอมรโคยานทวีป เมืองทางทิศเหนือมีพระยาอสาูรสองตนชื่อพรหมทัตและราหูเป็นพระยาของอสูรทั้งหลายในอุตรกรุทวีปพ,พระยาอสาูรราหูนั้นมีอำนาจและกำลังมากกล้าหาญกว่าพระยาอสาูรทั้งหลายกายใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในสวรรค์สูง4,800โรยชอรอบศีรษะใหญ่เ0 0โร้อยยนหัวเข่ากว้างหนึ่งยัน กว้างข้างละ40โยน์หน้าผากกว้าง300โยโย์จมูกยาว300ยโย์วางคิ้วและวางตากว้าง50โยน์หัวคิ้วถึงหางคิ้วยาว200ยโย์หัวตาถึงหางตายาว200ยโย์ปากกว้าง200ยโย์ลึก300รยโย์ฝ่ามือกว้าง200ยโยต์ขนเท้าขนมือและขนยาว30โยน์ วันเดือนเป็นพระจันรงามและวันเดือนดับพระอาทิตย์งามราหูเห็นพระอาทิตย์และพระจัน์งามเช่นนั้นก็มีใจริษยาจึงขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดเขายุคคันทรคอยพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ในปราสาสในเกวียนทองซึ่งเป็นพาหนะประดับด้วยแก้วอินทนินมีรัศมีพันหนึ่งงามมากมีม้าสินทบพันหนึ่งลากเกวียนทองนั้นลอยไปในอากาศเลียบรอบเขาพระสุเมนไปในระดับเสมอยอดเขายุคันทร พระจันทร์อยู่ในปราสาทในเกวียนแก้วมณีมีม้าสินทบห้าร้อยตัวลากไปในอากาศในระดับต่ำกว่าแนวพระอาทิตย์ยอดหนึ่งเลียบรอบเขาพระสุเมนดาดดาไปด้วยดาวทั้งหลายครั้นลอยไปถึงที่ราหูคอยอยู่บางครั้งราหูจะอ้าปากอมพระอาทิตย์และพระจันทร์ไว้บางครั้งจะเอานิ้วมือบังไว้บางครั้งเอาไว้ใต้คางบางครั้งเอาไว้ใต้รักแร้ เมื่อราหูกระทําอย่างนั้นรัศมีพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีจะมองไม่งดงามและคนทั้งหลายจะกล่าวว่าเกิดสุริยคราดและจันทรคราดจะกล่าวถึงพระพุทธศากยมุนีโคดมของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในโลกนี้ยังไม่เสด็จเข้าสู่นิพพานครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหารอันเป็นอารามของอนาธบินทะเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ครั้นถึงวันเพ็ญวันหนึ่งเกิดจันทรคราดพระจันทร์เทพบุตรก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงนมัสการพระพุทธเจ้าและกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยความเพียรข้าขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคพระองค์พ้นจากกิเลสทั้งปวงบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับอันตรายเดือดร้อนทรมานนักหนาขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าและโปรดช่วยปลงทุกข์ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ในการนั้นพระสัพพัญยูเจ้าผู้รู้แจ้งสรรพ,พสิ่งในโลกทรงทราบเรื่องดังนั้นก็มีใจกรุณาแก่พระจันเทพบุตรจึงตรัสแก่อสูรราหูด้วยพระคาถาดังนี้ตถาคตังอรหันตังจันทิมาสรนังคโตราหุจันทังปมุตจัสุพุทธาโลกานุกรัรมปกาติดูก่อนราหูพระจันเทพบุตรยอมรับพระตถาคตอรหันเป็นที่พึ่งแล้ว ตถาขอให้ราหูจงปล่อยพระจันทเทพ,พบุตรเสียเถิดเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีพระกรุณาอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลายครั้นอสูรราหูได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสนั้นจึงปล่อยพระจันทเทพ,พบุตรแล้วรีบหนีไปหาพระยาภัยจิตราสูนราหูตกใจมากขนลุกขนพองจึงยืนอยู่ในที่หนึ่งภัยจิตราสูนจึงถามราหูว่าดังนี้ ดูก่อนราหูท่านเป็นอะไรทำไมจึงวางพระจันเทพบุตรและรีบหนีมามายืนตกใจกลัวมากดังนี้ราหูตอบภัยจิตราศูนว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้ากลัวคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงปล่อยพระจันทร์เพราะเหตุนั้นถ้าข้าไม่ปล่อยพระจันทเทพบุตรศีรษะข้าพเจ้าจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงแม้ว่าศีรษะไม่แตกไม่ถึงแก่ความตายมีชีวิตอยู่แต่ก็หาความสงบมิได้ การครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหารอันเป็นอารามที่อนาถบินทกเรษฐรีสร้างถวายในเมืองสาวัตถีในวันเข้าพรรษาเกิดสุริยคราสสุริยเทพบุตรสะดุ้งตกใจกลัวมากระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยความเพียรพระองค์ทรงพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเกิดความทุกข์เดือดร้อนยิ่ง ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระสัพพัญยูพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งในโลกทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วทรงพระกรุณาแก่พระสุริยะเทพ,พบุตรจึงตรัสกับราหูว่าดูก่อนอสุรินทาราหู สุริยะเทพบุตรนี้ได้ระลึกถึงตถาคตผู้บำบัดกิเลสทั้งปวงเป็นที่พึ่งขอท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลายดูก่อนราหูพระอาทิตย์มีรัศมีรุ่งเรืองและบรรเทาความมืดมนอน,อนอนรการทั้งหลายดูก่อนราหูท่านจะได้กลืนพระอาทิตย์เทพบุตรจงรีบปล่อยพระอาทิตย์เทพบุตรผู้นับถือตถาคตเป็นที่พึ่งเสียเถิด ครั้นราหูได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสด,ดังนั้นจึงปล่อยพระอาทิตย์เทพบุตรแล้ววิ่งไปหาพระภัยจิตราศูนย์ราหูมีใจสะดุ้งกลัวมากขนลุกหนังหัวพองแล้วยืนอยู่ที่สมควรข้างหนึ่งพระภัยจิตราศูนย์จึงตรัสถามราหูว่าดูก่อนอสุรินทราหูเพราะเหตุใดท่านจึงปล่อยพระอาทิตย์เทพบุตรเสียและว,วิ่งมาด้วยความสะดุ้งหวาดกลัวมากและมายืนอยู่ดังนี้ ราหูจึงตอบพระภัยจิตราศูนว่าข้าแต่มหาราชบัดนี้ข้ากลัวพระดำรัสพระพุทธเจ้าจึงปล่อยพระอาทิตย์เทพบุตรเสียหากข้าไม่ปล่อยพระอาทิตย์เทพบุตรศีรษะข้าพระเจ้าจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงหากข้าไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ข้าจะมีความสุขได้อย่างไรราหูมีอำนาจมากเป็นพระยาของเหล่าทิพยาอสุรกายที่อยู่ทิศเหนือ เป็นใหญ่กว่าพวกการกันชกาอสูรทั้งสองจำพวกดังกล่าวมาจบบทที่4เรื่องสัตว์ในแดนอสุรกายโดยสังเขตเพียงเท่านี้แดนทั้ง4คือแดนนรกแดนสัตว์เดรัจฉานแดนเปรตและแดนอสูรแดนทั้ง4รวมเรียกว่าจตุราบายภูมิหรือทุกคติภูมิแดนทั้ง4นี้ถ้ารวมกับแดนมนุษย์และชะกามาผจรภูมิ นับเรื่องเข้าด้วยกันแล้วอยู่ในกามภูมิ